ขอขั้นข่าวการเมืองนิดนึงได้ไหมได้พลังประชารัฐยังไม่จบในการเข้าร่วมรัฐบาลอะไรอีกเลยเขาทำจดหมายลงวันที่26 สิงหาคม 2567ลงนามโดยไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคเรื่องขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการส่งแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีให้กับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเพราะเขาไปตรวจสอบแล้วเขาบอกว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทเนี่ยยังไม่ได้รับการส่งให้กรอกแบบฟอร์มให้เป็นรัฐมนตรีเอาเป็นว่าทั้งพัชรวาททั้งสันติไม่ได้ถูกเรียกให้ไปกรอกใช่ไม่ได้ถูกเรียกให้ไปกรอกประวัตินี่ไปทวงช่วยส่งแบบฟอร์มมาให้กรอกโดยออกอ้างเหตุผลอะไรดูไหมที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลดังกล่าวประกอบด้วยพลตำรวจเอกพัชรวาทร้อยเอกธรรมนัสนายสันติและนายอัตกรศิริรัตยากรให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคหากรายชื่อบุคคลที่เสนอไปข้างต้น4รายชื่อที่อ่านไปเมื่อสักครู่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีที่ประชุมมีมติมอบอำนาจให้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นผู้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลใหม่นี่เขายังเข้าใจว่าจะได้ร่วมรัฐบาลหรอไม่ใช่เข้าใจว่าหรือเขาเข้าใจถูกเขาเข้าใจถูกแล้วค่ะเขารู้ตัวว่าเขาไม่เอาเออแล้วยังไงอ่ะแล้วดิ้นเพื่ออะไรดิ้นเพื่ออะไรเนี่ยดิ้นเพื่ออะไรบอกตรงๆยิ่งดิ้นก็ยิ่งหมดสภาพใช่เนี่ยแหละมันสะท้อนอาจจะบอกเช่นนั้นดิ้นก็ยิ่งหมดสภาพด้วยความเคารพหมดสภาพบ้านป่าจบละจบละเนี่ยแล้วมาอ้างชื่อมาทวงช่วยขอส่งแบบผมบอกตรงๆนะยิ่งดิ้นยิ่งหมดสภาพยิ่งทำให้มันฟลุ้งก็ยิ่งจะมีปัญหาเขาไม่เอาบ้านป่าตั้งอยู่ในค่ายทหารใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมาดิวการเมืองในนั้นเหรอบ้านป่าอยู่ในค่ายทหารใช่ไหมใช่ค่ะบ้านป่าอยู่ในค่ายทหารได้เพราะอ้างว่าเป็นที่ตั้งของมูลนิธิใช่ไหมมูลนิธิป่ารอยต่อด้วยความเคารพถ้าบ้านป่าไปแอคชั่นทางการเมืองจนฟุ้งกระจายกันสักขนาดนี้ระวังเอาพื้นที่คืนระวังเถอะทหารเขาจะไล่ออกจากค่ายถ้าเขาไล่บ้านป่าออกจากค่ายร.1 ร.อ.ถนนวิภาวดีเขาจะย้ายที่พักไปนั่นจะยิ่งหมดสภาพหนักเข้าไปอีกมันอายเขาผมว่าจบแล้วเหอะคืออันเนี้ยจริงๆจดหมายเนี้ยไม่ควรทำเนอะมันชัดเจนอยู่แล้วหมดสภาพเขาไม่เอาคุณแล้วยังมันท่วงมันเท่ากับพยายามกระเสือกกระสนกระเสือกกระสนดิ้นรนเอาตัวเข้าไปแทรกกะจะกันธรรมนัสด้วยไงจะทำได้อย่างไรแต่มันกันเขาไม่ได้หรอกกฎหมายไม่ได้ห้ามกฎหมายไม่ได้ห้ามพรรคเพื่อไทยในการที่จะเอาใครก็ได้มาเป็นรัฐมนตรีฟังให้ดีนะกลุ่มการไม่ได้ห้ามที่จะเอากลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปร่วมรัฐบาลกฎหมายไม่ได้ห้ามนี่ไม่มีข้อห้ามเอ้าไม่ได้ห้ามนี่ร้อยเอกธรรมนัสก็ไม่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยแล้วไงอ่ะก็จำสมัยสมัครสุนทรเวชได้ไหมค่ะยังไงคะตำนานงูเห่าอ๋องูเห่าภาคหนึ่งไงจำได้ไหมปฐมบทแห่งงูเห่าที่เราเริ่มเรียนรู้จำได้ไหมสมัครสุนทรเวชสมัยนั้นพรรคประชากรไทยใช่ไหมใช่ทำข่าวพอดีค่ะดูแลสมัยพรรคประชากรไทยหัวหน้าพรรคคือสมัครใช่ไหมตอนนั้นเป็นคุณสมัครค่ะพรรคก็คือบ้านม้าทองคำใช่ไหมใช่วัฒนอัศวเหมใช่ไหมต้องค่ะจำได้ใช่ไหมครับว่าขณะที่หัวขบวนคุณสมัครก็ไปทางหนึ่งแต่หางขบวนไม่ไปตามไม่ไปด้วยอาวัตวัฒนาเขาเรียกอาวัตตอนนั้นเขายกทีมปากน้ำไปร่วมรัฐบาลคุณสมัครด่าเลยไอ้งูเห่าจำได้ไหมจำได้ไหมทำข่าวพอดีไอ้งูเห่าเรียกไม่เชื่องบาดเจ็บมาอุตส่าห์เอามาดูแลเยียวยาให้ยาให้น้ำพอถึงเวลาแข็งแรงขี้รถมือกูอะไรนี้เป็นต้นอะไรประมาณนี้ก็ปฐมบทจำได้ไหมปฐมบทนี่คือตำนานต้นตำนานของงูเห่าที่มาเป็นอย่างนั้นนั่นเองไปร่วมตั้งรัฐบาลชวนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมหรือเปล่าใช่อ่ะโอเคประมาณนั้นโอ้โหนี่แบบพูดตรงนะพออ่านข่าวนี้เลยบอกพี่นายต้องขอแทรกเลยคุณไพบูลย์นิติวันเซ็นมาจะใครเซ็นก็ไม่รู้อ่ะหัวพลังประชารัฐแบบนี้ไปทวงเขาว่าช่วยส่งแบบฟอร์มหน่อยจะให้พลตำรวจเอกพัชรวาทกรอกเขาจะไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ก็เขาไม่เอารู้ทั้งรู้เขาไม่เอาเกมมันโอเวอร์ยังกระเสือกระสนที่จะไปขอร่วมรัฐบาลกับเขาเขาจะเห็นใจเหรอหมดแล้วครั้งที่หนึ่ง
ครั้งที่หนึ่งทำอะไรกับเขาไว้บ้างครั้งที่หนึ่งหัวหน้าพรรคให้สัมภาษณ์เองเรายังร่วมรัฐบาลฉันยังร่วมรัฐบาลฉันขอส่งรายชื่อดังต่อไปนี้ครั้งที่สองพรรคพลังประชารัฐออกแถลงการว่าเข้าร่วมรัฐบาลแน่ๆขอส่งรายชื่อดังต่อไปนี้ครั้งที่สามเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นทางการและมีมติส่งรายชื่อดังต่อไปนี้ไปร่วมเป็นรัฐมนตรีเงียบอีกใช่ไหมวันนี้วันจันทร์ทวงออกแถลงการอีกหนึ่งฉบับในนามไพบูลย์นิติตะวันไปทวงโควต้ารัฐมนตรีฉันยังร่วมกับคนอยู่นะโควต้าฉันยังอยู่ใช่ไหมช่วยเอารายชื่อของฉันช่วยเอารายชื่อคนของฉันไปตรวจสอบประวัติหน่อยประเดี๋ยวตกขบวนอะไรกันวะเขายังทวงบุญคุณเอ้ยเขายังชี้แจงด้วยนะอ้างเหตุผลด้วยนะว่าตั้งแต่สมัยนายกเศรษฐาเนี่ยพรรคเขาเองก็เหมือนว่าตอนร่วมรัฐบาลเนี่ยก็มีการทำสัญญาประชาคมร่วมกันทุกพรรคจะร่วมกันตั้งรัฐบาลแล้วคนของพลังประชารัฐเองเนี่ยก็ไปโหวตให้นายกเศรษฐาด้วยแต่ยกเว้นลุงฮะลุงไปโหวตเอางี้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 นะเอางี้นะถ้าผมเป็นเพื่อไทย39เสียงลุงไม่ไปอ่ะถ้าผมเป็นเพื่อไทยผมจะย้อนถาม2คำถามคำถามที่1ทำไมหัวหน้าพรรคคุณไม่มาร่วมโหวตนายกอุ๊งอิ๊งมีคำอธิบายไหมนายกเศรษฐาด้วยเอาเฉพาะอุ๊งอิ๊งก็แล้วกันทำไมไม่ไปโหวตนายกอุ๊งอิ๊งไอการมาอ้างว่าต้องอยู่ต้อนรับเลี้ยงรับรองให้กำลังใจนักกีฬาโอลิมปิกฟังขึ้นไหมโอเคอย่างที่สองถ้าผมเป็นเพื่อไทยผมก็จะถามใครวะก่อนวันโหวตก่อนวันโหวตนายกอุ๊งอิ๊งยกหูไปล็อบบี้บางพรรคการเมืองให้ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลใครวะโทรมาบอกโทรมาสั่งธรรมนัสวันโหวตเสนอชื่อกูด้วยนะเว้ยอะไรประมาณนั้นจบแล้วนะกลับบ้านไปกลับบ้านนะพอมันควรจะจบแล้วเที่ยงกว่าเลยเอ็นเกมแล้วเอ็นเกมแล้วมันควรจะจบแล้วพอยิ่งดิ้นก็ยิ่งอายครับมีคนบอกไม่รู้หมายถึงอะไรแต่เราตะกี้เราอ่านข่าวพลังประชารัฐเอาออกซะรำคาญว่ะบอกสั้นๆแค่นี้ไม่รู้พูดถึงข่าวไหนเพราะเราอ่านหลายข่าวมันหมดสภาพแล้วมันหมดสภาพแล้วพอแล้วมันหมดสภาพแล้วพลังประชารัฐนะ